ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครมีพระตำหนักแดงที่เป็นตำหนักที่ล้นเกล้ารัชกาลที่1พระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระพี่นางเธอของพระองค์ภายหลังพระตำหนักนี้ได้เป็นนิวาสสถานของพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระราชมารดาของล้นเกล้ารัชกาลที่4และสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระตำหนักแดงเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังเป็นทรงไทยขนาดใหญ่กว่าเรือนทั่วไปหลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่ากรอบหน้าบานประกอบไปด้วยช่อฟ้าใบลากาและหางหงส์แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยตัวอาคารภายนอกด้านทิศใต้และทิศตะวันออกมีเสานางเรียงรองรับเชิงชายหลังคาแสดงถึงลักษณะอาคารหรือสถานที่สำคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นลักษณะหน้าต่างทุกบานมีการแกะสลักเป็นลวดลายดอกพุทราและขาสิงตอนล่างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระตำหนักแดงได้จัดสร้างแซงสิ่งของส่วนของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีและสิ่งของเครื่องใช้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีของสำคัญคือฉลองพระบาทของพระศรีสุริยันทรามาศพระแท่นบรรทมคันช่องรวมไปถึงของใช้ของชนชั้นสูงซึ่งสมบัตินี้ทำให้เราได้รู้สึกถึงบรรยากาศย้อนยุคสัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราได้ชมและได้ศึกษาก็เชื่อแน่ว่าเราจะเกิดความรักในความเป็นชนชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro